เรื่องกินไว้ใจอีหล่าได้แล้วจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องฟังไปสุขุสุขคนมื้อนี้ล่ะพาพี่น้องมากินข้าวอยู่ทงหน้าอีกตามเคยจ้ะพี่น้องจ้ะมื้อนี้นี่เฮาสิกินอาหารสิงโตพี่น้องจ้ะอีหล่าย่างเสือห้องไห่มากกับจุเสือร้องไห้จ้ะจุเสือห้องไห่นี่อีหล่าจุเป็นครั้งแรกเด้อพี่น้องเด้อเห็นเพิ่นว่ามันแสบมันๆเลยอยากสิลองมึงผักเครื่องเค็มนี่เฮาก็มีผักสีลาวผักหอมป้อมสะละแหน่ผักใบเลื่อยนะพี่น้องล่ะกะมะลาขี่นกผักหนอกนั่นพี่น้องจ๊ะนี่แจ่วขี่เพียโค้มอําลําพี่น้องจ๊ะมีเตานั่นพี่น้องเดี๋ยวเฮาสิกินไปย่างไปนะพี่น้องจ๊ะมันเป็นตาลน้ํามันกระเด็นใส่เฮาแท้ล่ะกินไปย่างไปนะพี่น้องเนาะโอ้อุ้ยตายหิโอ้ยเนาะอย่างยากก็เด้อพี่น้องเด้ออันนี้อีแม่เพิ่นย่างไว้ให้ก้อนหนานี่จ้ะเดี๋ยวสิเดี๋ยวอีแม่เพิ่นสิมาปิ่นทางให้ดอกพี่น้องกินไปย่างไปอันเสื้อห้องให้อีหลาคงสิใหม่พอดีเนาะมาจ้ะเด้อมาเด้อเตรียมหอดกล้องข้าวเหนียวมานําจ้ะเผียดพี่น้องมาเด้อจ้ะมาแซ่บๆนํากันหิวข้าวแห้งจ้ะพี่น้องอุ้ยมันกินบ่ได้ตัวนี้มันต้องหั่นก่อนเดี๋ยวหั่นเนื้อก่อนพี่น้องหั่นย่างเสือร้องไห้ก่อนลุกขึ้นหั่นกันเด้อพี่น้องเด้อนี่ล่ะกินแบบบ่ต้องประดิษฐ์ประดอยพี่น้องเอาลูกทุ่งไปเลยมีดคมๆฝนเองนี่นี่เอาโชว์กันจ้ะโชกอนคุณน่ะงามบ่จ้ะเสื้อห้องไห่เฮาเอากินแล้วบัดที่นี่ปั่นข้าวเหนียวมามันๆเจ้าขมอำลำมันแหละชิมเสื้อนี่ไม่ต้องฝากบรรยากาศดีจ้ะกินอยู่ทางหน้ามันแดดแห้งพี่น้องจ้าลมมันหลายมันเลยบ่ฮ้อนมันห่องไห่รุนแรงพี่น้องแซ่บผักขนาดพี่น้องบ้องเสือมันห่องไห่แม่มักพอดีเลยแบบจุแล้วมึงพี่น้อง
็ซื้อๆอยู่พี่น้องคุณอ่ะยำไปอ่ะไขมันอ่ะมันแตกผาดๆอยู่พี่น้องตะวาจืดเด้ความสื่ออีหลานนะสู่ย่างสุกแบบสุกบ่ได้แซ่บกว่าแบบดิบเป็นจืดๆมันอยู่แต่จืดได้แล้วเดี๋ยวอีแม่พอสิขอมากินนั่งอยู่แล้วพี่น้องเด้อได้แล้วเก็บอุปกรณ์กันพี่น้องเดี๋ยวอีแม่ไปมากินน้ำกันจ้ะปล่อยอีแม่มาเขาเฟมดูแลเลยจ้ะมาแซ่บๆน้องกันคุณนะแซ่บหลายแม่มันแต่ว่าแบบซุกอะแซ่บกว่าบ่เหนียวกินแบบดิบอะมันได้แค่ความมันพี่น้องมันของเนี่ยน้องนี่มันอะจืดๆมันแบบจืดๆอะพี่น้องแถมเหนียวพร้อมแบบย่างแซ่บกว่าจุเสือพี่น้องหรือว่าเดมันเถาเสือเถาผู้ปลูกบักกินแจ๊กแจ๊ดิพี่น้องคนหอมแม่พักหน่อยพ่อเอาเนื้อมาแม่งวัดมาเนาะเนาะคุยเจ้าละออกคมด้วยแม่จำเหมือนน้องยีน่าเย็นเย็นคุณขอน้ำกันพี่น้องมันดีเนาะแซ่บกินมันมันอ่ะเสือลองไห้เนี่ยหอมหอมพี่น้องหอมมากเลยอ
ยังมันมันแสบเลยแต่ว่าต่อยมันนี่ก็เลือดสุกไปป่ะเลือดมันแสบดีมันหอมแต่ว่าแบบดิบก็โอเคอ่ะพี่น้องสำหรับพี่ดานะเหนียวแบบดิบแบบเหนียวแล้วก็มันแบบจืดๆอธิบายไม่ถูกแต่ว่าเพราะแบบสูบแบบย่างไม่ได้แบบย่างเนี่ยหอมหวานเบาๆมันแม่เนาะแซ่บกว่ากันอะหรือแม่นมาอีหลากินแบบดิบของหั่นเสื้อห้องให้บ่เป็นพี่น้องร่องมาปลูกเป็นอย่างเดียวมีอาหารร่องมันมาคุมแซ่บเด้พี่น้องในยูทูบมันร่องกินแบบมันติดใจที่แม่ส่งรูปตำบักฮุ้งส่งเนี้ยกินแม่รออยู่กันมีบาระขี่นกได้พี่น้องแซ่บเป็นกินเป็นแล้วสุกที่21จะส่งเมล็ดพันธุ์ให้เด้อพี่น้องเด้อสำหรับผู้ใดที่แจ้งและซื้อมาพร้อมกับโอนค่าส่งมาให้อีหลาภาคกิน37บาทเด้อจ่ายค่าส่งให้เด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าหลายคนกับอีหลีถ้าเม็ดเมล็ดพันธุ์มันหมดก่อนก็บ่ต้องย่านบ่ได้เด้อพี่น้องเด้อถ้าอีกจักประมาณ7มื้อก็ได้อีล่ะจ้ะเพราะว่ามันทยอยตากได้พี่น้องมันหลายอยู่อีแม่เพิ่นเป็นผู้เฮ็ดให้จ้ะอยากให้พี่น้องได้กินมะละกินนกพันธุ์พื้นบ้านนํากันเนาะพี่น้องเนาะบางพื้นที่มันมีอยู่แต่ว่ามันหายากพี่น้องเอาไปปลูกกินพร้อมนํากันปลูกง่ายๆมั้ยเนาะแม่พอมันเกิดอีกแป๊บเดี๋ยวมันก็ออกดอกเดี๋ยววิธีปลูกอีหล่าจะให้แม่เพิ่นเฮ็ดให้แล้วก็ถ่ายวิดีโอให้พี่น้องเบิ่งเนาะผมอำลำแซ่บสุดใจล่ะแบบสุกนะแบบติ๊บนี่เนี้ยวมันหวานจืดๆอยู่ไอ้เม็ดพี่น้องเฮาหม่องมันๆมานี่นกกาบอกห้องนี้ดีม้วนม้วนเสียงกันเด นี่พักหงอกพี่น้องเวลาคิดนกหลาเอามาหน่อยเลยเนี่ยกินไหมล่ะนั่งว่างตัวนี้ไหมหนามมึนแท้มองพี่น้องนี่เห็นไหมมองแซ่บมันหอมเจ้าสิเมิดเหรอเฮ็ดเจ้ากลมอ่ำล่ำเบาๆหอมมันนำไปมันแตกโปะอยู่รับรู้ได้ถึงอรรถรสมันเลยแม่รสชาติมันบ่แม่นว่าเฮากินน้ำมันนี่พี่น้องมันของคือจะเฮากินมันมันของปลาเนาะแม่เนาะมันของปลามันของเนื้อมันจะหอมพี่น้องหอมพิเศษหอม
แซ่บแต่ว่าถ้าผู้ใดแขวบดีนี่มดซิดกินด้วยพี่น้องเด้อแขวสลุดก่อนแม่ลองกินมังคุยเจ้าหลายๆมันจะกรอบขมเบาๆแม่รุ่นเนี่ยต้องใส่ไฟบังคับพี่น้องบ่มากินขมทำหน้าแบบว่าขมแบบแซ่บขมแบบแซ่บกินดูๆพี่น้องมันก็จะบ่ขมดอกบ่แม่นบ่ขมมันก็จะชิ้นลิ้นเองถามว่าอีหล่ามากินขมบ่ตะกี้ก็บ่ได้มักจ้ะกินไปกินมามันก็โอเคดีนะแซ่บมันแซ่บอยู่เนี่ยแม่คือเฮากินกับหลายๆพี่น้องหมดแล้วครับเฮาก็กินผักหลายแท้แซ่บพักหนอดหอมนะแม่เนาะมันจะขมพอกินได้อืมพันธุ์พื้นบ้านมันบ่ขมหลายนี่ล่ะแม่มันหอมแต่ว่าถ้าเป็นพันธุ์นี้ไงอ่ะขมคิ้วแม่มันมากินได้ซื้ออืมคุยเจ้าม ันมันเผ็ดเจ้าแหละเผ็ดเจ้าแข็งๆพี่น้องขมอมลำจ้ะมันละลายในปากเลยแม่หรือว่ายุ่งเหลาพักไปเลยไม่รู้หอมปีใส่ร่องมึงไหมอีกจะบอกคุณดูคือเก่าเหรอแม่สูตรแบบซุปไม่ได้แบบซุปแซ่บหอมมันกว่าไม่รสชาติกว่าเอาไปย่างเฮ้าเอาไปย่างให้มันเหมือนค่อยแซ่บนั่นแหละแซ่บบ่แซ่บกับมึงด้วยพี่น้องเด้อเจ้าละลายในปากเลยแซ่บหลายเป็นไรแม่พี่น้องปวดบางนี่แหละปวดกรามปวดกรามเพราะว่าอย่างเนาะอย่างเสือนั่นแหละเนาะมันก็หยาบพี่แล้วเนาะขนาดว่ามันเลือกเสือเถาเสือบ่เถานี่พี่น้องแสดงว่านี่มันเถาอยู่ดินี่เฮ
พราะว่าเขาเลือกบ่เฒ่าเลยนี่พี่น้องเดี๋ยวจ้ะพี่น้องจ้ะสําหรับคลิปนี้ก็มากินจุเสือย่างเสือให้พี่น้องเมืองแซ่บๆเนาะพี่น้องจ้ะกินแบบง่ายๆบ่ได้ประดิษฐ์ประดอยเนาะพอดีอีเมลเด็กเขาเฟรมนํากะจัดให้พี่น้องเด้อพี่น้องเด้อสําหรับคลิปนี้ล่ะพากินกะไปแล้วสวัสดีจ้า